สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะโดยมีปัจจัยค่ะจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ